speed to the city streets. We began to feel the fire. ดูน้ำจิ้มเราสินี่เดือดเดือดเลยนะครับเป็นไงแม่เอามาใกล้ๆหน่อยรักฝังตรึงใจในหัวใจยังหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้ววันนี้นะอากาศดีมากบอกเลยแดดเปรี้ยง แล้วดูฟิวใส่หมวกไว้แม่ไม่เข้าตีนเลยนี่เราไปกางเต็นท์นะเข้าอยู่ใช่ไหมวันนี้เราไปที่ลานอะไรครับทีริเวอร์ค่ะครับผมอันนี้แม่เดือนไปดูมาและจองไว้เองเลยนะครับบอกว่าอยู่ใกล้น้ำนะครับแล้วก็ลานก็สวยมากนะครับใช่นี่ที่ลานก็บอกอยู่ทีกับริเวอร์ก็เป็นต้นไม้กับแม่น้ำนี่เดี๋ยวถ้าเกิดเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางเลยดีกว่านะวันนี้ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนิดๆนะครับค่ะและของที่เอาไปวันนี้ไม่ได้เยอะนะเต็มรถเหมือนเดิมเต็มรถเหมือนเดิมนะครับแค่แน่นเฉยๆแม่แน่นเฉยๆแต่ว่าในรถข้างหนูมันยังมีอีกนะยังมีอีกนะอีกเครื่องนึงวันนี้อ่ะก็เลยติดแอร์ไปด้วยเพราะว่าดูแล้วอากาศเหมือนจะอ้าวนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะเย็นแหละแม่แต่ว่าเอาเผื่อไปหน่อยเพราะเราไปไวนะครับและอยากจะบอกว่าวันนี้มีดนตรีสดด้วยนาวทำไมเงียบอ่ะฟิวไม่เอาให้พูดเขินไอ้อย่าพูดนะพี่เอากีตาร์ไปบรรเลงด้วยนะสงสัยจะไม่ได้นอนกันทั้งลานนะค่ำคืนนี้เสียงเพี้ยนเนาะใครเต้นข้างเล่นไหลเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างงี้เขาก็จะอัดคลิปแล้วก็มาถ่ายตีไม่เดี๋ยวเราไปแอบเล่นในเต้นเราเงียบเงียบนะครับได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดินทางกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเลยครับผมตอนนี้นะเราก็ขับรถออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงหน่อยๆนะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สำหรับร้านเนี่ยเราไม่เคยไปมันเป็นครั้งแรกนะครับแต่ดูจากรีวิวเนี่ยคือร้านก็สวยมากนะครับใช่ร้านเขาจะเขียวแล้วก็อยู่ติดริมน้ำนะครับน้องฟิววันนี้คิดว่าได้เล่นน้ำไหมลูกต้องดูก่อนว่าจะหนาวหรือเปล่าแต่จริงก็คาดหวังให้มันหนาวเพราะว่าเอาผ้าห่มมาเยอะมากจะได้ไม่ต้องเล่นน้ำหรืออะไรใช่หนาวอ่ะ A heart speed to the city streetsWe began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. มาตอนนี้นะเราก็ขับรถเข้ามาในซอยแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับทางเข้าเขาก็ดีนะแม่ถนนเขาก็ลาดยางนะครับสะดวกสบายดีนะครับเงียบดีจังเลยโอ้มีป้ายใหญ่ๆตรงนี้โอ้แม่ร้องอะไรโอ้เลยอยู่แบบตีนภูเขาอ่ะใช่มันก็อยู่ด้านหน้าเขื่อนขุนด่านนะแม่เลยปีนิดเดียวเขื่อนขุนด่านนะครับมาตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าสามารถไปกางตรงไหนกันได้บ้างนะครับแล้วก็จอดรถโหลดของที่ไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงลานกางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้โซนนี้แม่ถือเป็นโซนที่แบบดีมากเลยนะใต้ต้นไม้ร่มรื่นนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะเราไม่ต้องอยู่กลางแดดนะแล้ววันนี้ก็คือเรามี1เต็นท์แล้วก็ทาร์ป1หลังนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกางทาร์ปก่อนด้านหน้าแล้วเต็นท์เราจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็อยู่ริมถนนเลยแล้วก็โหลดของใกล้นิดเดียวเองอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามากางทาร์ปกันเลยดีกว่าAs the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun.
อนนี้เราก็กางทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะทำการกางเต็นท์นะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะแม่นะชิดมาเลยก็ได้แม หลังจากที่กางเต็นท์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาจัดด้านในกันนะครับนี่มันเหมือนบ้านเนี่ยบ้านดีๆนี่เองพื้นที่คือเยอะมากนะครับโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรากินอะไรอิ่มเดี๋ยวเราจะมาจัดข้างในมาหิวเปล่าเดี๋ยวที่เหลือเริ่มรอแล้วนะคะแน่นะครับโอเคร้อยอันนี้ด้วยจัดด้านในก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจัดด้านนอกดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ได้ของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับได้มาเป็นโต๊ะหกเหลี่ยมไม่รู้ถูกหรือแพงนะวันนั้นในกลุ่มเขามาประมูลนะครับประมูลได้มา 6,000 นะครับตัวนี้แล้วโต๊ะอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่นะแม่โต๊ะกลางเนี่ย 2,900 อันนี้ไปซื้อมาจากร้านมิวนิกนะครับ 2,900 บาทไปดูของตรงรุ่นน่ะหมื่นกว่าบาทนะคือโอ้โหราคานี่โหดหลายมากอ้าวเรียบร้อยตอนนี้นะเราก็กางเต็นท์กางทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าทั้งที่มันเป็นชุดเดิมแต่ทำไมเรากางเหนื่อยจังเลยแม่วันนี้มันร้อนตอนแรกไม่ลงเลยอ่ะดูนิ่งแบบนิ่งไม่กระดิกเลยอ่ะตอนแรกคาดหวังนะขนเสื้อหนาวขนผ้าห่มมาเต็มเลยนะคือกะคืนนี้ยังไงก็หนาวเยือกใช่โอ้โหเหงื่อชุ่มเลยนะครับตอนนี้โอ้โหขนาดอยู่ข้างในขนาดเราอยู่ข้างในอ่ะเปิดแอร์ใช่ไหมใช่ร้อนมากนี่มองข้างบนนะลมแทบไม่พัดเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เราก็เอามาเป็นทาร์ปอันเดิมนั่นแหละนะครับที่เราเคยใช้กางกันทุกทริปนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้มีของเล่นใหม่มานะครับก็คือชิ้นนี้เลยโต๊ะหกเหลี่ยมนะครับเพิ่งไปประมูลมาได้มาตัวเนี้ยได้มา 6,000 นะครับตัวนี้ไปซื้อเพิ่มมานะครับ 2,900 นะครับก็โอ้โหแอบตกใจนะราคามันแรงแต่พอไปถามร้านมิวนิกปุ๊บเขาบอกเฉพาะโต๊ะนอกอย่างเดียวที่เป็นไม้10,000กว่าบาทถือว่าได้ถูกดีใจเว้ยแล้วโต๊ะกลางถ้าเป็นตรงรุ่น10,000กว่าเหมือนกันนะครับ15,000ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราไปซื้อของเทียบมาก็ถือว่าโอเคใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็จัดกันแบบง่ายๆนะอันนี้ง่ายแล้วใช่ไหมโอ้แต่ไม่เข้าใจตรงที่แบบเรากลางเหมือนเดิมแต่ทำไมมันเหนื่อยกว่าเดิมน่าจะด้วยอากาศใช่เนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่าเต็นท์วันนี้ที่เอามาก็เป็นตัว10 14ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโคดี้แอกนะครับอันนี้ก็แบกกันมานะอย่างหนักนะครับแต่ก็นอนสบายครับนี่ด้านในเดี๋ยวให้ดูของพ่อนอนฝั่งโน้นคนเดียวนะครับใช้3ฟุตแม่กับน้องฟิวนอนเตียงนี้ใช่ค่ะ5ฟุตนะครับแล้วก็มีแอร์ขาวๆอยู่ตรงนู้นเห็นไหมขาวๆนะครับหูเย็นฉ่ำเลยตอนนี้นะครับ33นครนายกนะ33องศานะครับนี่กรุงเทพฯ30เองนะถึงบอกไงมาวันนี้ทำไมมันเหนื่อยมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังมีอะไรด้านหลังเราก็มีแอร์ดิเอาแอร์มา 9,000 BTU นะครับที่หลายคนถามบอกว่าเอ้ยใช้แอร์ของอะไรนะครับ JPX นะครับแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นลมร้อนนะเราก็จะหันออกมาฝั่งนี้เพราะเวลาอาบน้ำเสร็จตากผ้ามันจะได้แห้งไวใช่ไหมแม่ไปเดี๋ยวเดินดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับไปก็ร้านแห่งนี้เขาบอกว่ามันติดน้ำแล้วก็ฝั่งโน้นใช่ไหมแม่อยู่ฝั่งโน้นนะใช่แล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคนมากันเต็มไวมากนะครับใช่ขนาดเรามาถึงนี่เที่ยงหน่อยนะเต็มหมดแล้วใช่ตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วไปเดี๋ยวเดินสำรวจร้านกันดีกว่าคือร้านเขาค่อนข้างลมลื่นนะต้นไม้เยอะ
ไงเราก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยู่ใกล้น้ำก็อยู่ใกล้ห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เองน้ำเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็โซนจริงๆโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบทำเลดีมากเลยนะแม่ร่มรื่นนะจริงๆตอนแรกอ่ะเกือบได้ตรงนี้แล้วนะแล้วมันเล็กไปจริงๆได้นะกางทับตรงนี้แล้วไปกางเต็นท์ข้างในแต่ว่าเกรงใจเขาไงตรงนี้เหมือนศูนย์บัญชาการเขาคือรอบก่อนอะมาก่อนนั้นเนี้ยมากับแม่แล้วน้ำมันยังไม่ไหลน้ำยังไม่จริงๆตรงนี้คือไฮไลท์เขาเลยนะถ้าช่วงหน้าหนาวอะตรงนี้จะสวยมากตรงเนี้ยน้ำนี่แบบหูยเต็มเลยแม่ตรงนี้จะสวยมากแต่ช่วงนี้คือน้ำเขาน้อยไงก็ลงไม่ได้ก็ลงได้นะอ่ะไปไม่ต้องใส่ชูชีพหรอกมั้งน้ำแค่นี้ไม่ต้องเล่นไงเราแค่เดินอ่ะไปหืมร้านก็มีลานกลางเต็นท์นะครับเฮ้ยร้านนั้นก็สวยนะใช่ฝั่งนี้รู้สึกจะสูงกว่านะแม่เนาะเนาะสูงครับของเราที่เราอยู่ฝั่งนี้สูงกว่าเอ้ยมาดูดีริมน้ำน้องฟิวลงไปได้ไหมนอนเดินข้ามไปฝั่งโน้นก็ได้นะฝั่งโน้นสวยอยู่นะไปดูกันไปต้องไปวางหมดต้องไปวางต้องข้ามไปฝั่งโน้นนะฟิวอยู่ไกลด้วยอ่ะเออตรงนี้น้ำก็ได้อยู่นะฟิวถ้าฟิวอยากเล่นหรืออยากวางหินหรอข้ามไปแม่ไปวางหินกันเถอะถ้าเราข้ามไปนี่ได้ไหมหิ้วไปเลยเดินดีๆไม่กิ้งนะเกี่ยวลื่นนี่บรรยากาศดีอยู่นะน้ำเป็นไงแม่น้ำเย็นนี่จะข้ามไปฝั่งไหนไปเลี้ยงหินอีกแล้วเหรอใช่อ่ะไปจริงๆช่วงถ้าเกิดมาที่นี่เขาแนะนำให้มาช่วงหน้าน้ำคือน้ำมันจะไหลแบบสวยมากนะแต่น้ำแรงนะเราส่งไปทางนู้นสวยมากลานกางเต็นท์ที่เราอยู่ใช่ไหมโน้นนะก็คือลานที่เราอยู่ก็คือฝั่งโน้นน้องๆที่มานะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆที่มากันนะครับก็สามารถมาเล่นน้ำกันได้นะครับแม่มาตั้งหินกันเถอะอีกแล้วเหรอตั้งหินอีกแล้วเหรอใช่ตั้งหินไม่เคยจะสูงสักทีน้ำไม่เล่นมาเล่นตั้งหินเนี่ยนะนี่ตอนเล่นน้ำก็จะเป็นฝั่งนี้นะเนาะท้ายลานเขาอะนะแม่เนาะอันนี้เราไม่ได้มาหน้าฝนไงน้ำก็มีน้อยแต่ก็มีให้เล่นนะเออก็อย่างที่บอกนะครับโซนนี้นะจะเป็นโซนที่แบบมาเล่นน้ำกันได้นะครับแล้วก็น้ำช่วงเนี้ยไม่ค่อยเยอะนะครับน้องๆมาก็เล่นกันสนุกเลยแม่นะก็ถือว่าดีนะครับดูเล่นกันเต็มเลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูด้านบนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่เขามีกับข้าวขายด้วยนะสั่งอยากกินอะไรสั่งเลยเขามีครัวใช่เมนูอาหารเขาก็เมื่อกี้สั่งมาทานแล้วรอบนี้ก็คืออร่อยเลยนะมีแบบกะเพราหมูทอดกระเทียมอะไรพวกนี้แล้ววันนี้มีเพิ่มเราได้กินเล็กต้มยำขาหมูอร่อยมากใช่ปีกไก่ทอดอะไรพวกนี้อุ้ยอร่อยว้าวเลยใช่ไหมแม่ใช่ถูกใจมากครับผมแอบชอบแบบนี้น่ารักอยู่นะอุ้ยไม่เอาสิอุ้ยเดี๋ยวไปดูฟิวบอกแอบเห็นอยู่เต็นท์นึงฟิวนี่แบบว้าวมากอันนี้ขอชมด้านหน้าหน่อยได้ไหมครับพี่โอ้โหฟิวมาดูสิเป็นไงโอ้โหขอชมหน่อยนะพี่นะโอ้สวยมากเลยนะครับโอ้โหพี่เขาเตรียมตัวไว้ก่อนปีใหม่เลยนะครับเนี่ยสวยมากโอ้โหอันนี้เหมือนอยู่บ้านเลยอ่ะเคยดูบาร์บี้ไหมแล้วมันจะเป็นฟิลเนี้ยอันนี้เป็นแอร์เนเจอร์ไฮนี่แม่โหสวยมากเลยนะครับแต่ได้นอนไหมโหน่ารักมากเลยนะครับเต็นท์นี้ขออนุญาตนะพี่นะครับโหจัดได้สวยมากเลยนะครับเนี่ยโหน่ารักมากนะครับลงตัวที่สุดเลยแม่มีตะกร้าด้วยโอ้โหพ่อชอบแบบต้นคริสต์มาสอ่ะน่ารักมากเลยลงตัวใช่ไหมถ่ายไว้เดี๋ยวไปเบิกใหม่สวยสวยครับสวยมากเลยครับไปใส่หัวเองนะเป็นไงแม่สวยสวยเราต้องมีช่วงใหม่นะดูเต็นท์ชาวบ้านมันเป็นอันนั้นต้องเป็นเหมือนเป่าลมใช่ไหมใช่มันเป็นแอร์ไงลูกสวยนะลงตัวมากเลยอ่ะชอบดีอันนี้เปิดร้านขายเหรอครับพี่โอ้โหแบบสุดจริงนะครับเนี่ยดูสัก1อาทิตย์นะคะจัดสวยมากนะครับโอ้โหเป็นไงแม่พี่จัดแบบ
สุดอ่ะชิมได้ครับใช่ถ้าทานกาแฟชิมได้นะครับครับผมสวยสวยสวยมากเลยนะครับอ้าวเพียวเนี่ยวัวที่แม่บอกไอ้นี่ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขอมือได้ไหมคะขอมือหน่อยขอมือได้ไหมขอมือได้ขอมือได้ไหมอ้าวขอมือหน่อยไม่เดินนี่นี่นี่น้องน่ารักมากเลยนะครับเออเพราะอยู่ใกล้กันหน้าเหมือนกันด้วยชื่ออะไรนะครับส้มจี๊ดเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา4โมงกว่านะครับอย่างที่บอกนะทางลานเนี่ยเขามีบริการเกี่ยวกับพวก ATV กิจกรรมต่างๆนะสามารถติดต่อทางลานได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้น้องฟิวบอกว่าอยากไปขับรถ ATV ถ้าพร้อมแล้วลุยนี่เราเหมาเลยไหมเนี่ย3คนอันนี้ไปแค่3คนใช่ไหมสามคนเลยไปเฮ้ยที่นี่ถือว่ามาแล้วดีนะแม่มีกิจกรรมต่างๆด้วยนะแต่อันนี้บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องจ่ายแยกนะครับใช่ถ้าใครอยากเล่นอย่าทางร้านเขาติดต่อให้ใช่ครับแล้วก็เขาไม่บวกเพิ่มนะใช่ใช่ใช่เป็นการดูแลนะครับให้เหมือนแบบลูกค้ามาที่นี่แล้วมีกิจกรรมเพิ่มนะครับนอกจากมากางเต็นท์แล้วแบบยังมีเวลาไปเที่ยวนนท์ยังมีได้อีกครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีล่องแก่งด้วยไหนครับฟิวฟิวตื่นเต้นแม่เจอหัวมีวัวเต็มเลยวัวนะไปถึงแล้วโลยการนี้อยู่ตรงหน้านี้เลยเส้นขนด่านประกันชนใช่ครับผมมาถึงแล้วนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยนะตอนนี้เรามาที่ฟ้าประทานนะครับน้ำตกคลองมันเดือดนะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับโอ้โหเหมือนจะเละไม่เหมือนน่าจะเละเลยหรอโอ้โหฟิวขับได้นะขับได้ครับขับได้มั้ยคะขับได้ไปเอาแล้วโอ้ยรถคันแรงอ่ะครับน้องๆนี่น้องฟิวเข้าไปแล้วแม่อ๋อขับตามพี่สตาร์ไปไม่เราไม่อยากเลอะเราอ้อมเป็นไงฟิวสนุกก็เลยแม ผมตอนนี้นะเราก็ไปขับรถ ATV ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นการออกผจญภัยครั้งแรกของเรานี่ครั้งแรกของเราที่ได้ตะลุยขนาดนี้ใช่ไหมถือว่าโอเคมากแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวนครนายกอยากสนุกเหมือนพวกเรานะครับก็สามารถมาขับรถที่นี่ได้เลยนะครับ1คน400บาท2คน500บาทนะครับบอกได้เลยว่าขับไม่ได้ยากใช่เนาะเพราะรถกำลังเขาแรงดี150ซีซีนะครับเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเตากันแล้วนะที่สำคัญเลยคือขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วใช้คำว่าขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วมันคงทนคงทานคงที่คงทุกอย่างทนอันนี้โอเคอยู่ก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะเดี๋ยวเราจะเปิดเตากันแล้วนะแม่วันนี้มีเมนูอะไรมั่งอันนี้มีปลาหมึกย่างเผาครับผมก็มีแค่เมนูปิ้งย่างแล้วก็ที่เหลือไปสั่งทางร้านเพราะทางร้านเนี่ยเขามีกับข้าวขายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับตอบโจทย์เราเลยนะถือว่าดีมากๆนะแม่นะที่จริงอ่ะแม่จะย่างกุ้งแล้วก็ย่างปลาหมึกแล้วก็จะทำกุ้งอุ่นเส้นแต่พอดีเมื่อตอนเที่ยงเขาบอกว่ามีอาหารมีต้มเล้งกระดูกหมูต้มแซมกระดูกหมูใช่ใช่แล้วก็ต้มยำขาหมูแล้วกับข้าวทั่วไปปีกไก่ทอดไข่ลาบหมูอะไรพวกนี้มีหมดผัดกระพงผัดกะเพราคือเยอะมากตอบโจทย์ใช่แล้วมันอร่อยเอาพอเตรียมย่างแล้วน่ะอุ้ยเย็นเนี่ยไฟยังแรงอยู่แม่เอ้าเขาก็ย่างปลาหมึกไฟแรงนี่เละเดี๋ยวแป๊บนึงดูแม่ทำน้ำจิ้มก่อนนะแซ่บไหมแม่แซ่บถามอย่างนี้อีกแล้วแซ่บหรือเนี่ยแหละตลอดอ่ะเราอ่ะมาแซ่บไหมในพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะ
เดือดเลยนะครับบอกเลยงานนี้น้ำอยู่ไหนเตรียมไว้ให้พร้อมหนทางยาวไกลนะครับคือเราไม่ค่อยแบบมาอารมณ์ที่แบบนั่งปิ้งย่างกันนะแม่เนาะใช่นี่น่าจะทริปแรกของเราเลยนะไป EP เท่าไหร่เนี่ย18 19 20แล้วเนี่ยเฮ้ยรอบโน้นไปนะพาดูดาวเราย่างหมูแต่พูดถึงว่ากุ้งปลาหมึกไงยังไม่เคยไงแม่ใช่ในทริปแรกใช่ครับมามาแม่ทำน้ำจิ้มแล้วนะครับลำบากนะขอยองดีกว่าใช่ป่ะมาเต็มที่เลยมันต้องอย่างนี้คือโจนะครับนี่เลยพัดลมก็แรงนะหนูสร้างไว้แล้วมีแต่กระดูกหมูหนูก็เลยเอากระดูกหมูมากับไก่ทอดเหมือนเดิมแล้วน้องฟิลูแม่ตำอ่ะได้แล้วหนูถามเปล่าว่าตอนเช้ามีกับข้าวขายไหมโอ้ยเดี๋ยวเจอไปหาพี่บ้าเอ้าฟิลไปไหนนะเดี๋ยวไปถามเจ้าที่ถามเดี๋ยวเขาว่าเสิร์ฟเดี๋ยวเราให้ถามเขาก็ได้กำลังจะพูดคำนี้อยู่พอดีเลยจริงๆรอให้พี่เขามาแล้วก็ค่อยถามเขาก็ได้แม่จะเดินไปถามซะงั้นเขาก็เดินไปอีกรอบนั่งย่างอ่ะไปฝั่งนู้นนะย่างอะไรก่อนแม่ปลาหมึกได้ไหมใช่ไหมแม่พริกไปเรากระเด็นต้องเช็ดโต๊ะนะเขาต้องมาฝั่งนี้เอาแล้วว้าหมึกย่างละลายวางไปเดี๋ยวก็ละลายแม่แล้วไฟดับหมดเลยเอาแล้วหนวดขอนะครับหั่นได้ไหมได้แล้วรอปีกไก่ทอดคิวแบบคนสั่งเยอะมากรอเมนูเด็ดเลยเหรอใช่ป้าเขาลงมือทำได้เองเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไข่เค็มมีแต่ไข่เยี่ยวมาอ่าฮะหูแม่ทำมาสวยมากบอกเลยน่ากินนะครับน้องๆหอมเนาะใช่แม่ไอ้น้ำจิ้มยังไม่ได้เตรียมมานะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะแล้วเมื่อกี้คือทำอะไรคะตามน้ำจิ้มเหรอเดี๋ยวยังไม่ได้ปรุงอ่าพอน้ำมันกระเด็นน่ะลงไปไฟมันก็จะดับปอแปะใช่ไหมจริงๆเอามาไว้ริมๆได้ไหมแม่กินทันเปล่าทันนี่มีอุปกรณ์เขียนย่ำนำเสนอเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วด้วยรอบนี้มาน้องฟิวไม่มีพลาดละนี่อันนี้ใช้โค้ดอิตัดนะที่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ใช้โค้ดอิตเอาเหรอเห็นดึงให้มันหลุดทุกอันเลยเอ้าแล้วชิมอีกรอบนึงเอ้าไม่บอกเขามันคืออะไรมันคือมันคือชูรสอะไรให้อ่านเนี่ยมันอะไรก็ไม่บอกว่าเอาเถอะแม่อุ้ย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 ร้องกันเลยอันนี้แสดงว่าน้ำมันหยดใช่ไหมแม่ใช่ลมพัดเลยต่อมานะคะนี่น้ำตาลเอาไหมเอาอ่ะนี่คือรสเก็บพริกไทยไม่เอาน้ำปลาเอาปลาก็เอาในอีกว้าวนะครับตอนนี้นะปลาหมึกทั้งหมดตอนนี้อยู่บนเตาแล้วนะครับอันนี้กุ้งต่างหากนะแม่นะเอาตะกุดเอาตะกุดเราต้องแบบนะปลาหมึกก่อนนะครับวันนี้ตั้มตั้มเริ่มตั้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 มเป็นไรครับตั้มเริ่มตั้มตั้มคือผมอยากชิมมากแล้วโอ้แม่กลิ่นมันได้ยั่วยวนมากเลยนะก็รอบก่อนหนูเราไปได้กินข้าวย่างแต่เราไม่ได้กินไงใช่ทีเนี้ยเต็นท์ข้างๆลมไปทางไหนก็อึดอัดกันหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปเขาไม่ของที่เหนือกว่าเหรอก็คือเดี๋ยวเรารอกับข้าวมาเสิร์ฟนะเดี๋ยวเราทานข้าวแล้วก็ทานปลาหมึกไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ยังไปย่างกุ้งต่อนะครับใช่ถูกยังสุกแล้วเนี่ยนี่นานแล้วนะแห้งๆนิดนึงแม่หูฟิวหั่นแล้วนะครับหมดมันไหม้เราก็ตัดออกครับโอ้ยดูน้ำจิ้มเหรอสินี่เดือดเดือดเลยนะครับนะเป็นไงแม่เอามาใกล้ๆหน่อยหูฟิวนี่คืออะไรเผ็ดหรืออะไรแม่อร่อยมันเค็มนะเป็นไงน้องฟิวลงตัวใช่เขาเป็นหนังเหรอฝั่งโน้นดูหนังกันด้วยนะมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับช้อนจานช้อนไปทางโน้นโอ้โหเป็นไงฟิวตึงเปี๊ยะอร่อยนะครับพ่อบอกว่าไม่บอลพ่อมากเลยเออว่าถ่ายอยู่ไม่กินสักทีตึงเลยเนี่ยโหโหดึงดึงเลยแม่
น้ำจิ้มมันลงตัวมากอะเอาจริงนะไม่ได้อวยกันเองนะคือแบบมันอร่อยอะเปรี้ยวเผ็ดหวานกำลังดีแล้วตัดด้วยเนื้อปลาหมึกที่มันเค็มๆลงตัวมากเลยครับโอ้โหอยากให้มาชิมอะแต่ถ้ามาก็หมดอะไม่ได้หรอก ต่อไปนะครับแบบย่างกุ้งแล้วนะครับระหว่างรอกับข้าวแล้วแม่เนาะเป็นไงแม่ไม่ต้องหั่นอร่อยอร่อยมากฟิวเขาหั่นสวยอยู่นะว่าไม่ได้มาแม่มาขูดนะแม่นะกุ้งขยันพิ้งเลยนะไฟแรงนะแม่เหลืองแล้วน่ะกุ้งมันไม่ได้ต้มหรอกพ่อเออว่ากุ้งต้มแล้วอ่ะเขาเล่นพอเนี่ยโอเคนะตอนนี้กับข้าวที่เราสั่งมาแล้วแม่ใช่อย่างแรกนั่นก็คือปีกไก่ทอดนะครับอย่างที่สองก็คือต้มยำต้มยำนะครับอันนี้คืออร่อยมากบอกเลยเมนูเหมือนตอนเที่ยงเลยอ่ะฮะต้มยำเขาเนี่ยคืออร่อยจริงอันนี้ต้มยำอะไรนะขาหมูต้มยำขาหมูเขาคือเด็ดจริงแม่รสชาติเขาคือดีมากเขามีอะไรไหมนะน้ำพริกมะขามหนึ่งสั่งให้พ่อเอาไปเอาไปสั่งให้พ่อดิฟิวทันไหมอ่ะน่าจะยังทานอยู่นะครับไปอยากกินอยากชิมอยากชิมคือไปซื้อ เอาเป๋าตังค์อยู่ไหนว้าวุ่นสามรอบแล้วนะ อีกสักรอบเป็นไรไปคะเป็นหนูจะกินน่ะ งั้นไม่ต้องก็ได้แม่รอบหน้ารอบหน้าเออรอบหน้ามาลุยกันยาวๆเลยนะครับโอ้โหถูกใจมากแม่เมนูวันนี้ไก่อันนี้ไก่ทอดนี่ต้องใส่กระเทียมมาด้วยเนี่ยโอ้โหดูฟิลเด้แต่ไก่ทอดเขาอร่อยมากเลยนะข้าวมาก็ได้มาเอาข้าวมาตอนนี้แม่เดือนกำลังแกะกุ้งแล้วนะครับเป็นไงบ้างแม่ขอกินก่อนเดี๋ยวขอดูหน่อยแม่ตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยนะคะเด้งเลยเนี่ยเพราะว่าจัดขึ้นครับรีวิวมาสิอร่อยแค่นั้นเลยเนื้อเป็นไงเนื้อหวานอันเนี้ยกุ้งเขามันไม่ได้เค็มเหมือนปลาหมึกเพราะกินน้ำจิ้มคือแบบพอดีเลยอร่อยอ่ะเด้งๆเลยใช่ไหมนี่หันมาดูฝั่งนี้สภาพอันนี้คือสภาพนี้คืออะไรเผ็ดพ่ออร่อยนะครับใช่มาเด้งๆเลยใช่ไหมแม่นี่เห็นแบบ TikTok กินเขาชอบทำอย่างนี้แบบ ASMR ขอทำไมเป็นไรร้อนเหรอเอาหัวออกก่อนเดี๋ยวพ่อไม่กินหัวมาก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงของฟิวนะนี่จ้างแบบถ้าหนูอยากได้ร้อยหนึ่งหนูก็เรียกเพลงเดียวใช่ไหมใช่รักฟังตรึงใจในหัวใจแห่งหัวหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ใกล้จนสุดฟ้ายังคงรอพบเธอฉันยังจดจำวันที่ได้เจอเธอกินใจกายพาให้ใจพังพาให้ใจยังลำมือถึงเธอในความฝันในวันนี้เหลือแค่เพียงตัวฉันเมื่อถึงข้าวต้องห่างกันไม่พบเธอกินดอกไม้พันลงลอยจางหายวอนสายลมช่วยพัดหวนคืนกลับมารักฟังตรึงใจในหัวใจยังหวงหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ใกล้จนสุดฟ้ายังคงรอพบเธอกินดอกไม้หอมยาวยวนชวนให้ใจยังใฝ่หาคิดคำหนึ่งนานเท่าไรยิ่งสั่นไหว
ไหนเธอชิงห่างไกลกลัวจากลาหายไปไม่กลับคืนมาฉันยังจดจำรอยยิ้มในวันหวานความอบอุ่นผ่านล้องง่อยสลายทุกเรื่องราวทุกสัมผัสหรือเพียงแค่ความแรงโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะนอนกันแล้วนะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้เราก็นอนกันไวหน่อยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้ไม่เล่นเกมนะครับเพราะว่าบอบช้ำมากับ ATV นี่ก็ทำช่วงทุกช่วงอะช่วงเลยไปถึงโดนอันนั้นอะมันขับกระแทกจนบอบช้ำไม่นั่งกับฟิลไม่เท่าไหร่นั่งกับพ่อได้แบบโอ้โหพ่อซิงกับแม่เออก็พ่อตัวตึงอะครับนั้นๆหนูไม่กล้าซิงพ่อกับแม่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเขารู้จะค่อยๆไปได้ครับผมก็สำหรับคืนนี้เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนละกันนะครับแล้วตามดูว่าพรุ่งนี้เราไปเที่ยวไหนอีกนะครับค่ะโอเคงั้นขอตัวนอนก่อนครับ Good night ครับบ๊ายบายครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเป็นเวลา7 โมงนิดๆนะครับแม่เมื่อคืนเป็นไงบ้างอากาศดีลมแรงใช่ต้องลุกมาเก็บโต๊ะเก็บอะไรกันเข้าเต็นท์กันอึกทึกเลยนะสุดท้ายฝนไม่ตกลมแรงมากใช่ใช่ลมนี่แบบกระพือเลยนะไปเช้าแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวไปสั่งโจ๊กสั่งอะไรทานกันก่อนนะครับส่วนน้องฟิลเดี๋ยวให้เขาสั่งเป็นอาหารจานเดียวมานั่งทานก่อนกลับเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มาตามดูด้วยว่าเราจะไปแวะที่ไหนกันต่อนะครับป้าสวัสดีครับเช้านี้มีอะไรขายครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับข้าวต้มครับผมได้มาแล้วนะครับข้าวต้มนะครับหมูใส่ไปแม่ทุกอย่างเลยที่มีขี้เกียจเดินกลับมาจะดีเหรอเออก็ถือว่าดีนะแม่แบบนี้พ่อชอบนะเพราะว่ามันสะดวกสบายดีก็แล้วแต่ใครที่แบบบางคนอยากทำอาหารเช้าทานเองก็ทำเหมือนเราอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยที่นี่เขามีแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เราเลือกความสะดวกสบายใช่ครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8 โมงแล้วนะครับน้องคิวก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วก็ยังไม่ได้แปรงฟันนะกินอิ่มแล้วกินก่อนแล้วค่อยแปรงฟันแล้วก็นอนต่ออะไรมะกินตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็นอนต่อเลี้ยงง่ายจังตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บเต็นท์อยู่นะครับเนี่ยนะเขามีที่ดูดนะคะน้องฟิลแต่แม่บอกว่าจะเสียงดังเหรอเราจะต้องช่วยแม่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราก็ทำการเก็บเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวตามดูนะหลังจากนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับตอนนี้นะเราก็มาถึงเขื่อนขุนด่านเรียบร้อยแล้วนะแม่ดูด้านหลังดิยังสวยอ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแม่จะขึ้นไปทำอะไรก่อนบรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหตรงโน้นคือสวยจริงแม่นะน้ำแบบใส่ลุงเหรอสวยสวยสวยต้องมองดีๆนี่แม่ถ้าเกิดเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเราควรขึ้นไปบนสันเขื่อนด้วยไหมได้ไปไหมฟิลไม่เป็นไรขึ้นไปดูอีกครั้งนึงจำได้อะว่ามันเป็นยังไงอะจำได้ก็เป็นเยอะฟิลเคยมาตอนเด็กๆไงหลายปีแล้วเอองั้นเดี๋ยวขับรถขึ้นไปดูข้างบนไหมที่นี่คนมาเล่นน้ำกันก็เยอะอยู่นะแล้วก็มาสั่งอะไรกินกันเออนั่งกินอยู่ริมเนี้ยอากาศดีนะเย็นเลยนะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าสันเขื่อนนะครับว่าสวยขนาดไหนนะพร้อมไหมพร้อมไปเขื่อนขุนด่านปราการชลครับผมตอนนี้นะเราก็ขึ้นมายังเขื่อนแล้วนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมมากมายนะแม่มีนั่งเรือท่องเที่ยวนะครับใช้เวลา2 ชั่วโมงนะค่าเฉลี่ยตกคนละ200 บาทนะครับหรือใครที่มาแล้วก็สามารถเช่าเป็นรถไฟฟ้ารถกอล์ฟไฟฟ้านะครับขับเองหรือนั่งไปกับเขาก็ได้นะครับชมสันเขื่อนนะครับก็มีบริการอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวมาดูริมนี้ก็คือตอนแรกที่เราไปถ่ายให้ดูอ่ะ
มันจะเป็นด้านล่างแล้วมองขึ้นมาเห็นด้านบนใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเราอะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูด้านล่างนะครับว่าสวยขนาดไหนนะอ่ะนี่เลยเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ด้านล่างเราอยู่ตรงนู้นนะครับที่รถถอยเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะครับที่รถขับเข้ามานี่อันนี้มุมจากด้านบนนะครับก็สวยดีนะบรรยากาศคือดีมากเลยนะครับอ๋อเขาปล่อยน้ำแล้วมันก็ค่อยๆไหลไปก่อนที่เรากางเต็นท์ใช่ลูกมันก็ผ่านลานกลางเต็นท์เรานะทางโน้นเลยอ่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้ใช่แล้วน้องฟิลดูระดับน้ำนะลูกคือที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยน้ำมันปิ่มๆเลยนะแล้วพอมองไปฝั่งนี้โอ้โหมันสูงแบบสูงกว่าหมู่บ้านทั้งหมดเลยแม่นี่แหละที่เขาเรียกว่าเขื่อนนะครับดูดิเขากำลังเล่นกันอยู่เลยใช่ครับมองเห็นได้นะก็ถือว่าดีนะแม่ส่วนฝั่งนี้คือบรรยากาศคือดีมากนะครับสวยมากเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็ร้อนมากด้วยอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินกลับกันดีกว่านะครับก็นี่แหละมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านก็อารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดใครที่มาครั้งแรกก็แนะนำให้นั่งรถกอล์ฟนะครับให้เขาพาเที่ยวแล้วก็เขาจะบรรยายว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่สร้างขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีนะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเดินกลับกันดีกว่านะครับออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ไม่แต่มันสวยจริงไงเนี่ยต้องมาดูวิวฝั่งนี้คือดีมากนะครับสวยจริงนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรานั่งเรือเที่ยวสักรอบหนึ่งนะครับไว้เป็นรอบหน้าแล้วกันนะครับผมก็สำหรับทริปนี้นะครับอาจจะแบบเอ้ยดูแล้วมันเยอะเนาะปกติมากางเต็นท์เราก็อยู่กันแต่ลานกางเต็นท์กับออกไปหาคาเฟ่กินของนิดหน่อยแต่ทริปนี้มาคือกางเต็นท์ขี่ ATV มาเที่ยวเขื่อนนะครับตอบโจทย์อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ใหญ่พวกเราไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย